นะครับหลายคนก็ตั้งคําถามว่าเอ๊ะนี่เป็นการจัดฉากหรือเปล่าแต่ในท้ายที่สุดคงจะต้องมีการตรวจสอบให้ลึกลงไปยิ่งโดยเฉพาะถ้ามันเกี่ยวข้องกับชื่อที่ชื่อว่าไอรอด้วยยิ่งทําให้หลายคนจับตามากยิ่งขึ้นนะครับไปดูชัดหลุดกันนิดหนึ่งผู้สื่อข,ข่าวรายงานนะครับว่าแน่นอนว่าแชทนี้ถือว่ายังนะครับไม่ได้มีใครออกมาชี้แจงอะไร ให้ชัดเจนนะครับแต่ว่ามันเป็นแชทไลน์ของผู้สมัครกลุ่มหนึ่งใช้ชื่อว่าสวประชาชนภายในกลุ่มเนี่ยมีการประท้วงกันเกิดขึ้นเนื่องจากพบว่ามีการล็อบบี้ให้มีการเลือกผู้สมัครที่วางไว้ทําให้มีผู้ใช้งานรายหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มนี้มีการพิมพ์ทักท้วงขึ้นมาว่าไอรอผมเคยชื่นชมคุณในอุดมการณ์แต่การสมัครสวทุกคนย่อมมีเอกสิทธิ์ทางการเมืองเพราะใช้เงินของตัวเองสมัครเข้ามาและต้องการสมัครเข้ามาเป็นสวเองเพื่อจะทํางานด้วยตัวเอง แต่คุณจะบังคับให้คนทั้งหมดเทคะแนนสนับสนุนคนของคุณถามว่าคุณมีอำนาจอะไรที่จะมาพยายามควบคุมผู้สมัครสอวสา0 0ัคนเอาหัวแม่เท้าคิดหรือไงโอ้โแรงเลยหรือมีอำนาจอะไรถึงม้าบังคับคนได้ตอบหน่อยเผด็จการหรือไงครับหลายคนก็เลยงงว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นภายหลังการพิมพ์ชัดข้อความนี้ปรากฏว่าแอดมินประจำกรุ๊ปนี้ได้ลบผู้ใช้งานรายังกล่าวออกจากกลุ่มทันที และจนถึงตอนนี้เราพยายามตรวจสอบความเคลื่อนไหวของไอรอนะครับแม้แต่คุณเป่ายิ่งชีพเองก็ยังไม่มีการชี้แจงเรื่องนี้ออกมาแต่ก็มีหลายคนตั้งคําถามว่าไอรอจริงหรือหรือมีคนปลอมตัวเป็นไอรอหรือเปล่าเออแล้วสุดท้ายมันมีผู้สมัครสวที่เป็นตัวแทนของไอรอได้หรือเพราะหลายคนบอกแล้วนะครับว่าทางฝากฝั่งประชาธิปไตยแต่ละคนที่สมัครเข้ามาก็เป็นผู้สมัครอิสระกันทั้งนั้นบางคนก็จะรู้สึกว่ามุมหนึ่งไอรอดูเป็นแบบองค์กรที่มีอุดมการณ์มาก ก็ออกมาพูดเรื่องสอวที่บ่อยมากด้วยะะแ,ลวแล้วจะมาพลาดง่ายๆแบบนั้นหรือ,อก็ต้องรอดูว่าเข้ได้จริงนี่เป็นยังไงด้วยนะคะทีนี้สลับไปดูนะคะทางฝั่งของออคุณธนาธรกันบ้างก็จะเลือกสอวอกันวันนี้นี่แล้วเนี่ยนะนะที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าคุณธนาธรก็จริงๆลงพื้นที่ลง,ลงเรื่องสอวเนี่ยตั้งแต่เดือนมีนาคมะคะ่ะจะเห็นภาพบ่อยมากไปตามต่างจังหวัดใช่ไหมล่าสุดเมื่อคืนนี้ โพสเฟซบุ๊กเอาไว้ถึงผู้สมัครสวประชาธิปไตยเหมือนเตือนสติให้นึกถึงวันแรกที่ตั้งใจมาลงสมัครน,นะคะใหได้รีมอุกรณ์ว่าในช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาพิสูจน์เลยว่าเราจะเห็นประโยชน์ส่วนรวมหรือก้าวข้ามความเห็นแก่ตัวได้ไหม,มคือโพสค่อนข้างยาวเลยนะคะ ใน Facebook ของคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้านะคะก็โพสต์ Facebook นะคะก็เหมือนเป็นจดหมายเปิดผนึกด้วยเป็นภาพรณรงค์เลือกสอวอข้อความบอกว่าถึงผู้สมัครสอวอรฝ่ายประชาธิปไตยทุกท่านผมเริ่มรณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัวสนใจกัดเลือกสอว6กมาตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมพรุ่งนี้ก็คือวันนี้จะถึงวันเลือกสอวอร,ระดับประเทศพรุ่งนี้เย็นเราจะเห็นหน้าตาของสอวอชุดใหม่ก,กฎกติกาออกแบบมาให้เราแตกแยกกันเองทะเลาะเบาแหวงกันเองไม่ไว้วางใจกัน ใครทรยศเพื่อนได้เข้ารอบได้เป็นสวีทเป็นเวลาพิสูจน์ความเข้มแข็งของขบวนการประชาธิปไตยว่าเราสามารถรวมกันเป็นหนึ่งก้าวข้ามความเห็นแก่ตัวเสียสละเพื่อผลักดันวาระประชาธิปไตยได้หรือไม่น่าสนใจว่าทำไมถึงโพสต์แบบนี้นะคะยังมีอีกนอกจากนี้มันเป็นการพิสูจน์ตัวตนของผู้สมัครทุกคนว่าแต่ละท่านเป็นคนยังไงว่าเราพร้อมจะหักหานเพื่อนร่วมทางเพื่อความก้าวหน้าของตัวเองหรือไม่ ผมอยากเตือนสติผู้สมัครฝ่ายประชาธิปไตยทุกคนให้ระลึกถึงวันแรกที่ท่านตัดสินใจลงสมัครสอวอผมเชื่อว่าท่านตัดสินใจเพราะท่านอยากเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสารรค์ประชาธิปไตยต้องการทำเพื่อส่วนรวมไม่ได้ตัดสินใจเพื่อต้องการเป็นสอวอเราอยากเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับท่านดึงอยากเห็นสิ่งเหล่านี้หรือไม่หรือความอยากเป็นสอวอมันทำลายความคิดความฝันร่วมกันไปแล้ว มีผู้เข้ารอบประเทศเนี่ยสามพคนตำแหน่งสุดท้ายมีเพียงแค่200มันเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะได้เป็นสอวอกว่าเราจะเดินทางมาถึงวันนี้มีผู้เสียสละมาก่อนหน้าเราพวกเขาเสียทั้งเงินค่าสมัครเสียเวลาเพื่อเข้าสู่กระบวนการทิ้งคะแนนให้คนที่พวกเขาเห็นว่าจะเป็นสอวอที่ดีเป็นสอวอฝ่ายประชาธิปไตยคุณธนาทรใช้คํานี้บ่อยสอวอฝ่ายประชาธิปไตยบอกมีคนหนุ่มสาวมากมาย เข้าร่วมรณนรง์และให้ข้อมูลกับประชาชนเพื่อให้ประชาชนเห็นถึงความสําคัญของการเลือกสวเพราะพวกเขาีม่สนร่วมไม่ได้พวกเขาและเธอเสียสละทิ้งคะแนนเพื่ออะไรเสียแรงเสียเงินเพื่ออะไรเพื่อให้พวกท่านทะเลาะบวงกันหลงลืมอุดมการแสดงอัตตาใหญ่โตดือ้อรั้นไม่ใยดีกับอนาคตของคนรุ่นต่อไปพร้อมหักหาน้ำใจเพื่อนเพือ่อเป็นสวทั้งที่โอกาสและความเป็นจริงริบหรี่อย่างนั้นหรือคนที่เสียสละเหล่านั้นเขาและเธอฝากความหวังไว้กับท่านให้ท่านไปต่อเพื่อเสียสละ ให้กับคนที่เหมาะสมกว่าในรอบต่อไปคณิตศาสตร์บอกกับเราว่าถ้าเรารวมกันแน่นเราจะชนะแต่ถ้าเราแตกการฝ่ายประชาธิปไตยจะไม่ได้อะไรเลยแล้วในค่ำคืนสุดท้ายก็คือเมื่อคืนนี้ผมฝากให้ทุกท่านใช้เวลากับตัวเองคร่ำควญให้เยอะๆให้ลึกๆถามตัวเองว่าเราชอบสังคมที่คนหักหลังกันหรือเราชอบสังคมที่คนไม่เคารพกฎกติกากลุ่มหรือหรือเราอยากเห็นสังคมที่คนไว้เนื้อเชื่อใจและก็จริงใจต่อกันเราเลือกได้แล้วก็บอกด้วยนะคะว่า ในค่ำคืนสุดท้ายถึงแม้ว่าผมจะผ่านแล้วก็เห็นและสัมผัสความเห็นแก่ตัวมากมายจากการรณรงค์การเลือกสวมาสามเดือนแต่ก็ยังเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์เช่นเดิมอโอ้นั่นนะสิคะมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามันมีหลาย<ค>นบ,บนี้ที่ตอนแรกตั้งใจว่าจะสมัครเข้าไปเพื่อช่วยวตดให้บางท่านได้เป็นคือเข้าไปเป็นวอเตอร์และสุดท้ายไม่เป็นไปตามข้อตกลงกันหรือเปล่า